อดีตผู้พิพากษาพจน์ถึงทนายเดชาทิ้งท้ายเจ็บคุกมีไว้ขังคนรวยและโง่ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวทวงความเป็นธรรมให้กับนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ำอย่างมีเงื่อนงำสำหรับนายชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาและทนายความในฐานะที่ได้รับคำเชิญจากแม่แตงโมให้เป็นที่ปรึกษาในการร่างคำฟ้องคดีแตงโมล่าสุดนายชนบทได้ออกมาโพสต์ถึงทนายเดชาโดยระบุว่าคุณพี่ทนายเดชาครับวันก่อนที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครคุณทนายเดชาอยู่บัลลังก์4ลูกศิษย์ทนายละอ่อน3คนของผมอยู่บัลลังก์3ยังไปขอถ่ายรูปกับคุณทนายเดชาไว้เป็นที่ระลึกเลยครับผมดูคลิปที่ทนายเดชาว่าถ้าคุณแม่แตงโมฟ้องคนบนเรือว่าไม่มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทำร้ายจนเป็นเหตุให้น้องแตงโมตายแต่พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีฟ้องคนบนเรือว่าประมาทเป็นเหตุให้น้องแตงโมตายคุณทนายเดชาฟันธงว่าคุณแม่แตงโมและทีมงานคุณอัดฟ้องเท็จผมอยากถามคุณทนายเดชาว่าฟ้องเท็จตรงไหนครับคุณทนายเดชาพูดต่อไปว่าผู้ต้องหาที่อยู่บนเรือไม่มีใครรับสารภาพว่าเห็นใครทำให้น้องแตงโมตกเรือสักคนแล้วศาลจะลงโทษคนบนเรือได้อย่างไรผู้ต้องหาหรือจำเลยก็มักจะปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องไม่ใช่หรือครับขอโทษผมเคยตัดสินว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องมานักต่อนักแล้วโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ทางพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนมานั่นเองไม่ต้องไปหาเพิ่มจากที่ไหนอีกครับจำเลยอุทธรณ์และฎีกาศาลฎีกาพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องคดีถึงที่สุดครับมีคนกล่าวไว้ว่าคุกมีไว้ขังคนรวยและโง่ครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ